Bangkok Christian College Music Competition การประกวดดนตรีและขับร้องเดี่ยวระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษารายการประกวดในปีนี้เนี่ยมีหลากหลายประเภทมากเลยครับพี่น้ำฝนน่าสนใจมากๆเลยโอ้โหบอกเลยนะคะว่าปีนี้รางวัลของเรารวมมูลค่ากว่า 100,000 บาทเลยค่ะโอ้และผู้ที่ชนะเลิศในแต่ละประเภทนะคะจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกด้วยค่ะสวัสดีครับพี่แจ็คนะครับแล้วก็พี่น้ำฝนนะคะวันนี้พวกเราก็จะมาประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆครับนั่นก็คือการประกวด Bangkok Christian College Music Competition ครับหรือการประกวดดนตรีและขับร้องเดี่ยวระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาครับจัดขึ้นโดยโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยครับค่ะซึ่งในปีนี้นะคะเรามีทั้งการประกวดดนตรีสากลขับร้องดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านด้วยกันค่ะรวมทั้งหมด6ประเภทเลยค่ะ1. เปียโน 2. ขับร้องซึ่งผู้สมัครนะคะสามารถเลือกแนวเพลงได้ทุกประเภทเลยค่ะยกเว้นขับร้องไทยเดิมนะคะ 3. เครื่องสายสากลค่ะซึ่งประกอบไปด้วยไวโอลินไวโอลาเชลโลแล้วก็ดับเบิลเบสค่ะ 4. เครื่องเป่าลมไม้เครื่องเป่าลมทองเหลือง 5. กลองชุดค่ะและสุดท้ายค่ะ 6. ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านค่ะรายการประกวดในปีนี้เนี่ยมีหลากหลายประเภทมากเลยครับพี่น้ำฝนน่าสนใจมากๆเลย ว่าแต่เรามีการแบ่งช่วงชั้นของผู้สมัครยังไงบ้างครับค่ะเราแบ่งไปทั้งหมด4คลาสนะคะดังนี้นะคะคลาส D ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3คลาส C ชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6คลาส B ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3และคลาสสุดท้ายคลาส A ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6ค่ะใช่แล้วครับแล้วในการแข่งขันปีนี้เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2รอบด้วยกันครับในรอบแรกจะเป็นการส่งผลงานในรูปแบบออนไลน์ครับผู้เข้าแข่งขันจะต้องบันทึกวิดีโอการแสดงจากนั้นเมื่อส่งผลงานแล้วจะได้รับทั้งคอมเมนต์จากกรรมการและได้รับเกียรติบัตรในรูปแบบดิจิทัลครับส่วนในรอบไฟนอลผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบในแต่ละประเภทจะได้ทำการแสดงและรับฟังคำตัดสินผลในรูปแบบออนไซต์นั่นเองครับเอ๊แล้วเราจะสมัครและส่งผลงานได้ทางไหนคะพี่แจ๊คไม่ยากเลยครับน้องถ้าน้องๆอยากสมัครสามารถสแกน QR Code ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับหรือจะติดตามจาก Facebook Fanpage Bangkok Christian College Music Competition สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันจันทร์ที่13พฤศจิกายน2566นี้ครับค่ะแล้วเราก็จะประกาศผลผู้เข้ารอบไฟนอลนะคะในวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนค่ะและหลังจากนั้นก็จะเป็นการประกวดรอบไฟนอลนะคะและพิธีมอบรางวัลในวันเสาร์ที่2ธันวาคม2566ที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยค่ะเมื่อกี้นี้เห็นพี่น้ำฝนบอกว่าเราจะมีพิธีมอบรางวัลด้วยแอบบอกน้องๆได้ไหมครับว่าในปีนี้เรามีรางวัลอะไรบ้างโอ้โหบอกเลยนะคะว่าปีนี้รางวัลของเรารวมมูลค่ากว่า 100,000 บาทเลยค่ะโอ้และที่สำคัญผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีไม่ธรรมดาจริงๆครับน้องๆแบบนี้ต้องรีบสมัครกันเข้ามาแล้วนะครับและกิจกรรมดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับถ้าหากว่าพวกเราขาดผู้สนับสนุนใจดีใช่ไหมครับพี่น้ำฝนใช่ค่ะขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะคะรวมถึงบริษัทสยามดนตรียามาฮ่าจำกัดที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำให้แก่พวกเราในวันนี้ครับแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยที่ได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้น้องๆได้มีโอกาสพัฒนาฝีมือและมีพื้นที่ในการแสดงผลงานทางด้านดนตรีนั่นเองครับมาสมัครกันเยอะๆนะคะแล้วพบกันนะครับเย้